สวัสดีสมาชิกเอเบกโมเดิร์นครับก็วันนี้วันที่1นะครับธันวาคม2017โอเคครับวันนี้เรามาดูแนวทางการเทรดในคู่ต่างๆกันนะครับเริ่มต้นที่คู่แรกนะครับ EU ราคา EU เนี่ยตอนนี้กำลังเทรดบริเวณแนวต้านนี้อยู่นะครับอย่าเพิ่งบายนะครับถ้าจะบายได้ก็ต้องราคายืนเหนือ high เก่านะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ทำได้คือรอราคาลงมาเทรดบริเวณแนวรับนี้นะครับไม่ผ่านราคาทิ้งกลับขึ้นไปก็ค่อยบายขึ้นไปหาแนวต้านนี้นะครับหรือถ้าราคาทิ้งตัวลงมาแรงๆนะครับเทสบริเวณนี้เส้น200ก็จะวิ่งตามมานะครับอาจจะลงมาเทสบริเวณนี้นะครับไม่ผ่านก็ค่อยบายขึ้นไปนะครับรอบบ่ายอย่างนี้นะครับเพราะเทสใหญ่ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับอีกคู่นึงเรามาดู GU กัน GU ก็ราคาเหมือนกันครับถ้าราคายังทำไฮใหม่ไม่ได้เนี่ยอย่าไปพึ่งบายนะครับรอราคาทิ้งตัวลงมาก่อนหาบริเวณแนวรับที่ 1.34441 นะครับไม่ผ่านก็ค่อยบายขึ้นไปนะครับ2แนวนะครับวางแนวข้างล่างบริเวณโซนที่2ก็ถ้าราคาทิ้งผ่านนะครับผ่านบริเวณแนวรับแรกได้นะครับลงมาที่บริเวณแนวรับที่2นะครับก็ไม่ผ่านก็ค่อยบายขึ้นไปนะครับรอแท่งกับตัวอะไรประมาณนี้นะครับบริเวณแนวรับนะครับคู่นึงเรามาดูUJ กัน UJ ก็นะครับตอนนี้เทรดบริเวณแนวต้านอยู่เหมือนกันนะครับก็วันนี้รอดูว่าถ้ายังทำไฮใหม่ไม่ได้ก็ค่อยเซฟลงมานะครับ2แนวนะครับโอเคคู่ต่อไปเราดู GJ กัน GJ ก็เหมือนกันนะครับราคาเนี่ยวิ่งแรงอย่างเนี้ยนะครับอย่าเพิ่งไปเข้าบ่ายนะครับรอราคาทิ้งลงมาก่อนนะครับทิ้งมาหาบริเวณแนวที่1ถ้ายังแรงอยู่อีกถ้ามีแท่งแรงลงมาเทสบริเวณแนวที่2ก็ค่อยดูเป็นแนวรับไปนะครับถ้าลงมาที่แนวรับที่1แล้วไม่ผ่านกลับขึ้นไปค่อยบ่ายขึ้นไปนะครับโอเคครับคู่สุดท้ายเรามาดูทองกันนะครับทองก็ตอนนี้เบรกบริเวณเทรนไลน์แนวรับเกาะลงมานะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็ทิ้งตัวลงมาก็ถ้าจะราคาจะไปต่อนะครับก็ราคาต้องย่อกลับขึ้นไปก่อนตอนนี้ก็ย่อมาประมาณนึงแล้วนะครับแล้วก็แนวที่ผมมองไว้คือบริเวณแนวนี้นะครับแนวนี้เป็นแนวรับบริเวณนี้แนวต้านบริเวณนี้นะครับถ้าย่อขึ้นหาแนวต้านบริเวณราคา 1280.33 เป็นโซนราคานะครับอาจจะไม่ราคานี้เป๊ะนะครับแต่เป็นโซนราคานี้นะครับขึ้นไปแล้วมีอาการเหมือนกับว่าราคาจะชิงตัวลงมาต่อก็ค่อยเซลลงมานะครับเพราะตอนนี้ราคาเริ่มกลับเทรดนะครับแต่ยังไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเทรดลงทีเดียวนะครับแต่ราคามันแรงอยู่ประมาณ 2-3 บาทแล้วนะครับสำหรับกู้ทองก็รอราคาย่อขึ้นไปก่อนแล้วก็ค่อยเซลลงมานะครับอย่างนี้จะปลอดภัยกว่าโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับการเทรดทั้งหมดนะครับก็ควรคำนวณพอร์ตของท่านได้ดีด้วยว่าไม่ควรโอเวอร์โหลดในการเทรดนะครับแล้วก็ติดตามข่าวด้วยเพราะข่าวมันมีผลกับกราฟที่ท่านกำลังเทรดอยู่สุดท้ายก็ขอให้สมาชิกทุกท่านทำกำไรกันได้เยอะๆครับขอบคุณมากครับผม